ัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเปิดโรงเรียนป้นตอนที่12เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่เซิร์ฟเป็นแฟนกับโรสแล้วเขาก็ดูแลตัวติดไม่ห่างรวมถึงวันนี้ด้วยมาดูแลถึงบ้านโรสเลยตอนกลางคืนก็โทรคุยกันไม่ห่างโรสบอกว่าเธออยากเรียนหมอเพราะว่าอยากจบมารักษาพ่อแต่เซิร์ฟก็อยากเห็นโรสเรียนดนตรีตามความฝันของตัวเองคุยจบทั้งคู่ก็บอกฝันดีกันเรียกได้ว่าหวานจนมดขึ้นเลยทีเดียวแต่ระหว่างนั้นเองแม่โรสก็เข้ามาเรียกจะพาพ่อไปโรงพยาบาลเพราะว่าพ่อปวดหัวหนักมากตัดมาที่โรงพยาบาลหมอบอกให้รอตอนเช้าถึงจะทำการตรวจแบบละเอียดได้เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนก็มีประกาศปิดตึกเก่าปรับปรุงยาวๆแบบไม่มีกำหนดทำให้นักเรียนต้องเดินมาเรียนอีกตึกหนึ่งไกลขึ้นตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องอาการป่วยของพ่อโรสแล้วลิลลี่ก็พยายามบอกว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพ่อก็หายตอนพักกลางวันโรสลิลลี่เซิร์ฟและเพื่อนมานั่งกินข้าวด้วยกันมีแค่บูคนเดียวเท่านั้นที่ตีตัวออกห่างแยกไปนั่งกินข้าวคนเดียวเพราะว่าผิดหวังในความรักจากโรสลิลลี่เธอทักไปบอกให้บูมานั่งกินข้าวด้วยกันแต่บูก็ตอบว่าเขาไม่ไปโรสที่เห็นสีหน้าของลิลลี่ดูเศร้าๆเธอก็เลยเดินไปเรียกให้บูมานั่งโต๊ะเดียวกันแต่บูมันก็รีบกินคำใหญ่จนหมดจานซ้อยเอาซ้อยเอาพร้อมก็บอกว่าเขาอิ่มพอดีเลยแล้วก็เดินหนีออกจากโรงอาหารไปทั้งที่ก๋วยเตี๋ยวยังเต็มปากอยู่เลยตอนบ่ายแม่โทรมาแจ้งข่าวดีกับโรสว่าพ่อได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลใหม่เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญกับอาการของพ่อแล้วเครื่องมือยังทันสมัยอีกด้วยพอกินข้าวได้เยอะขึ้นโรสที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีมากยิ้มไม่หุบเลยตอนบ่ายคณะกรรมการถูกผอ.จอมขวัญเรียกเข้าไปประชุมเรื่องการสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่โดยที่จะสร้างใหญ่โตมากแถมยังต้องขอคืนพื้นที่ชุมชนโดยรอบมาสร้างอีกด้วยโรสที่เห็นแบบนั้นก็เกิดคำถามว่าทำไมอาคารที่สร้างมันดูไม่เหมือนอาคารเรียนเลยแถมสร้างใหญ่โตทำไมขนาดนี้ผอ.ก็เลยบอกว่าเอาไว้รองรับผู้ปกครองและป้องกันการรถติดในอนาคตและมอบหมายให้คณะกรรมการนักเรียนไปรวบรวมรายชื่อความยินยอมของนักเรียนกับผู้ปกครองในการสร้างมาโรสก็ไม่รอช้าหลังจากจบประชุมก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับเซิร์ฟลิลลี่ทันทีเธอคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆแน่ๆลิลลี่ก็เลยอาสาไปถามพ่อให้เพราะว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้พ่อเธอต้องรู้เรื่องอะไรแน่ส่วนโรสกับเซิร์ฟก็ไปถามพวกคนในชุมชนที่จะขอโดนคืนพื้นที่ดูแต่เซิร์ฟก็บอกว่าให้โรสไปดูแลพ่อเดี๋ยวเขาจะไปกับบูเองแถมยังถามอีกด้วยว่าจะให้ไปส่งไหมโรสก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไปเองถามเอาลิลลี่ที่นั่งเป็นกอขอคออยู่ถึงก็ยิ้มตามในความหวานของทั้งสองคนเลยตัดมาที่บูกำลังนั่งเศร้าเป็นพระเอก MV อยู่บนอาคารเรียนคนเดียวเซิร์ฟเดินเข้าไปหาบูก็พอจะรู้ว่าบูต้องโกรธเขาแน่ๆที่แย่งรถมาเขาบอกให้บูพูดกับเขาตรงๆบูก็เลยพูดตรงๆว่าไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับเขาเซิร์ฟที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยพยายามอธิบายว่าโรงเรียนกำลังจะสร้างตึกใหม่แถมจะไล่ที่ชาวบ้านรอบๆโรงเรียนด้วยโรสก็อยากจะสืบเรื่องนี้แต่พ่อโรสไม่สบายอยู่เขาก็เลยมาชวนบูไปสืบด้วยกันไม่ว่าเซิร์ฟจะพูดเท่าไหร่ก็เหมือนบูจะไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวเซิร์ฟก็เลยใช้แผนสุดท้ายบอกไปว่าโรงยิมกำลังจะโดนทุบปีหน้าชมรมเทควันโดกับรุ่นน้องของบูจะต้องไปซ้อมที่ไหนกันก็ยังไม่รู้บูที่ได้ยินแบบนั้นคนที่รักชมรมและคนในชมรมมากกว่าชีวิตของตัวเองก็หัวร้อนมากๆทนไม่ได้ยอมใจอ่อนช่วยพวกเซิร์ฟสืบเรื่องนี้ทันทีทั้งคู่ไปที่ชุมชนข้างโรงเรียนแต่ก็แทบจะล้างหมดแล้วพอตอนนี้คนย้ายออกไปจนเกือบหมดโชคดีที่ยังเหลือผู้ชายคนหนึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถามได้ความว่าโรงเรียนจ้างย้ายออกและก็ออกค่าคนย้ายให้ทั้งหมดเซิร์ฟก็เลยขอถ่ายเอกสารที่ทางโรงเรียนให้ไว้หน่อยโดยในเอกสารมีลายเซ็นของผอ.จอมขวัญอยู่ด้วยมาทางฝั่งของลิลลี่เธอเอาเอกสารมาให้พ่อเซ็นยินยอมเรื่องการจัดศูนย์การเรียนรู้เธอทำเป็นหลอกถามพ่อว่าเธอไม่เข้าใจในเอกสารเลยมันคืออะไรแต่พ่อก็ไม่ยอมบอกแถมยังรีบไปกินข้าวกับลูกค้าที่นัดไว้อีกด้วยตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้แม่กับโรสนั่งปรึกษากันทางน้ำตาเพราะว่าผลตรวจของพ่อออกแล้วว่าพ่อเป็นเนื้องอกในสมองต้องทำการผ่าตัดโรสแอบมาหาข้อมูลค่าผ่าตัดของพ่อคนเดียวซึ่งมันต้องใช้เงินถึง 400,000 บาททำเอาโรสถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวเพราะว่าแม่กับเธอไม่มีทางหาเงินก้อนนี้มาช่วยพ่อได้แน่ๆตัดมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทั้ง4คนก็มาซุมหัวกันอยู่ที่บ้านโรสรอบนี้เหมือนจะมีข้อมูลเยอะกว่าเดิม
พราะว่าเซอร์ปิ้นเอกสารและแผนผังอาคารทั้งหมดมาดูด้วยหลังจากที่ทั้ง4คนวิเคราะห์แล้วทรงอาคารมันแปลกๆแถมยังมี BTS มาลงอีกมีส่วนสาธารณะด้วยทำให้พอจะนึกออกว่าแผนผังแบบนี้มันคือการสร้างห้างสรรพสินค้าชัดๆโรงเรียนของพวกเรากำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นห้างนั่นเองทั้ง4คนก็เลยปลุกระดมโพสต์ในโซเชียลอีกแล้วว่าอย่าเพิ่งเซ็นอะไรทั้งสิ้นวันต่อมาพอออเรียกลิลลี่กับโรสเข้าไปพบเพื่อถามหาคนปล่อยข่าวในโซเชียลแต่ลิลลี่กับโรสก็บอกว่าพวกเธอไม่รู้เรื่องระหว่างนั้นเองครูคิมก็เอาเอกสารสำคัญในการสร้างศูนย์การเรียนรู้มาให้ผอ.ก็เลยให้ครูคิมไปเก็บที่ห้องเอกสารให้ทั้งครูที่ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวเอาเรื่องนี้ไปบอกเซิร์ฟกับบูทันทีทุกคนต่างคิดหาวิธีเข้าห้องเอกสารต่างๆนานาแต่ก็คิดไม่ออกเลยว่าจะเข้าไปยังไงลิลลี่ก็เลยเอาพวงกุญแจทั้งหมดในโรงเรียนขึ้นมาวางบนโต๊ะพร้อมกับบอกว่าเจ้าหน้าที่เฝ้าตามห้องต่างๆเลิกงาน5โมงเย็นก็แค่รอให้ถึงเวลาแล้วเอากุญแจนี้ไปเปิดทำเอาทั้ง3คนอึ้งไปเลยพอลืมไปว่าประธานนักเรียนอย่างลิลลี่ต้องมีกุญแจห้องต่างๆในโรงเรียนอยู่แล้วพอถึงเวลา5โมงเย็นทั้ง4คนก็ไปที่หน้าห้องเอกสารทันทีโดยที่มีลิลลี่ยืนเฝ้าหน้าห้องโรสเซิร์ฟบูเข้าไปช่วยกันหาเอกสารทั้ง3คนพยายามหากันอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่เจอเอกสารอะไรเลยผีกว่านั้นไปเจอกล่องใส่เงินสดของสมาคมศิษย์เก่าในนั้นมีเงินอยู่เป็นล้านเลยทีเดียวมาทางฝั่งหน้าห้องงานเข้าซะแล้วพอมิกกี้กับลุงยามกำลังเดินเอาเอกสารจากครูมานพมาเก็บในห้องลิลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามจะห้ามไว้และทำเป็นส่งเสียงดังจนทั้ง3คนในห้องรู้ตัวก็รีบให้รถไปแอบหลังตู้และเซิร์ฟก็ทำเป็นเนียนดูเอกสารพร้อมกับบอกลุงยามว่าพวกเขากำลังรอเอกสารจากมิกกี้มาเก็บอยู่ลุงยามก็เลยพาทั้ง2คนออกไปตัดมาที่ลิลลี่กับมิกกี้เคลียร์ใจกันมิกกี้ขอร้องทำน้ำตาให้ลิลลี่กลับมาอยู่กับเธอเพราะว่าเธอมีเพื่อนรักแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นลิลลี่เสนอให้มิกกี้มาร่วมกลุ่มกับโรสแต่มิกกี้ก็ไม่ยอมเพราะว่าเธอไม่ชอบโรสเธอต้องการแค่ให้ลิลลี่กลับมาเท่านั้นลิลลี่ก็เลยขอตัวออกไปก่อนตัดมาที่ห้องเอกสารทั้ง3คนย้อนกลับมาพาโรสออกจากห้องโรสถ่ายภาพเงินในกล่องนั้นให้ลิลลี่ดูเธอคิดว่ามันคือเงินสินบนที่ทางสมาคมศิษย์เก่าให้โรงเรียนไว้เพื่อเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทั้ง4คนก็ไม่รอช้ากันนำโพสต์กันทั้งในโซเชียลและติดรูปต่างๆแฉในโรงเรียนเพื่อหยุดโครงการนี้ทันทีแต่ดูเหมือนว่าจะได้ผลนักเรียนต่างพากันสนใจเรื่องนี้มากๆระหว่างที่ทั้ง4คนกำลังชื่นชมผลงานกันอยู่ผอ.ก็ประกาศว่าเมื่อวานมีคนขโมยเงินในโรงเรียนจำนวน1ล้านบาทไปและเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากจำเป็นต้องเรียกนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปสอบสวนและคนที่มีชื่อก็คือมิกกี้มิ้วลิลลี่บูเซิร์ฟและโรสเหมือนว่าจะเป็นงานยากของทั้ง4คนซะแล้วพอครั้งนี้มีการตอบโต้มาทางโซเชียลด้วยโดยชื่อคนที่มาคอยแก้ข่าวให้โรงเรียนใช้ชื่อว่าเรารักโรงเรียนตัดมาที่ห้องผอ.เธออธิบายว่าเงินก้อนนั้นคือเงินกิจกรรมในปีนี้และเงินมันก็หายไปแล้วทุกคนที่โดนเรียกมาในวันนี้เพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่หน้าห้องเอกสารทั้งหมดผอ.ให้คนที่ขโมยเงินสารภาพแต่ก็ไม่มีใครยอมรับเงียบกันเป็นป่าช้าผอ.ก็สั่งทำทันบนทุกคนมิกกี้โมโหมากโทษว่าพวกรถเป็นคนขโมยไปให้ยอมรับผิดบูก็เลยบอกว่ามากล่าวหากันแบบนี้จะรู้ได้ไงว่ามิกกี้ไม่ได้เอาไปมิกกี้ก็เลยตอบมาแบบเสียงดังฟังชัดว่าบ้านเธอไม่ได้จนเหมือนบ้านบูทำเอาบูที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้ามืดหัวร้อนโมโหมากๆจนเซิร์ฟต้องรีบเข้ามาห้ามและครูขิมก็สั่งให้บูออกจากห้องไปก่อนหลังจากนั้นทั้ง4คนก็มานั่งเครียดกันว่าใครเป็นคนทำบูก็ถามขึ้นมาว่ารถไม่ได้เอาไปใช่ไหมพอรถคือคนเดียวที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ออกจากห้องคนสุดท้ายอยู่กับเงินคนสุดท้ายเซอร์พยายามเตือนสติบูว่าไม่เชื่อใจโรสหรอลิลลี่พยายามบอกให้บูหยุดพูดขณะนั้นเองโรสก็ได้รับสายจากแม่ให้รีบมาหาพ่อที่โรงพยาบาลด่วนเธอก็เลยขอตัวไปก่อนตัดมาที่โรงพยาบาลแม่บอกว่าค่าผ่าตัดมันตั้ง 600,000 บาทจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแต่โรสก็ยืนยันว่ายังไงเธอจะให้พ่อรักษาต่อยังไงก็ต้องสู้เพื่อให้พ่อหายให้ได้เธอจะไม่ยอมให้พ่อเป็นอะไรเด็ดขาดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสำหรับเปิดโรงเรียนป้นตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย